มีน้ำบนก่อนจังหวะก่อนนี่วันที่แบบนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพ.ศ.2563นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะ Thursday วันที่เขียนเสร็จยังยังยังครับโอเคค่ะเขียนวันที่เลยนะคะก็ต้องเราเขียนวันที่เสร็จแล้วค่ะเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะแล้วเด็กๆลอกตามนี้เลยค่ะวันลูกกระทะวันลูกกระทะนะคะแล้วเราจะเติมคำกันว่าเขียนว่าอะไรนะคะวันลูกกระทะก่อนรูปแรกเป็นลูกกระทะเขียนว่าลูกกระทะก่อนเลยค่ะไม่เป็นค่ะทำเป็นวงกลมสิคะทำเป็นวงกลมวงรีนะลูกแล้วก็ทำด้ามมันจับขึ้นมาค่ะเด็กๆต้องทำได้ดูในตามรูปเลยลูกตามรูปเลยนะคะแล้ววาดได้เลยค่ะและเด็กๆก็เว้นเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมกันนะคะว่ากระทะภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไรนะคะเว้นเอาไว้ด้วยนะคะเว้นไว้ด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นหน้าจอคุณครูไหมวาดลูกกระทะก่อนวาดลูกกระทะก่อนวาดได้ยังคะวาดได้ยังก็ทำเป็นเด็กๆทำเป็นวงรีแล้วก็ทำด้ามวาดเป็นค่ะทำด้ามด้ามจับขึ้นมาทำเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆกับลูกยาวๆเป็นด้ามจับนะคะหนูวาดเสร็จแล้วค่ะหนูวาดเสร็จหรือยังคะกระทะเสร็จหรือยังคะหนูวาดเสร็จแล้วกระทะภาษาอังกฤษแล้วว่าอะไรคะว่าอะไรลูกแพนใช่ไหมคะ P แพนค่ะ P A N แพนกระทะนะคะเป็นตัวเต็มมาทันนะนี่ข้อที่สองอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะต่อไปเป็นรูปอะไรคะรถอะไรคะรถตู้ค่ะนักเรียนก็วาดเลยก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำเป็นล้อก็เป็นรถตู้แล้วลูกเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะในสมุดเลยลูกที่ครูให้เด็กๆ เขียนวันที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะสมุดเปล่าอะค่ะลูกสมุดของโรงเรียนนะคะนักเรียนเขียนแบบนั้นได้เลยคุณครูเขียนตามหมดใช่ไหมครับค่ะทำตามอย่างคุณครูเลยแล้วก็เว้นบรรทัดให้สวยงามนะคะเว้นทั้งสองบรรทัดแล้วก็วาดรูปอันใหม่เว้นสองบรรทัดวาดรูปอันใหม่นะคะโอเคค่ะเว้นรูปเว้นช่องหน่อยนะคะให้มันสวยๆแล้วลูกวาดรูปใหญ่ๆหน่อยนึงนะวาดรูปกระทะวาดรูปรถตู้วาดรูปกระป๋องวาดรูปเด็กผู้ชายวาดรูปผู้ชายแล้วก็วาดรูปวาดพัดลมค่ะมีทั้งหมดห้ารูปนะคะให้เว้นห่างกันด้วยนะคะลูกให้เว้นห่างกันด้วยนะคะวาดวงกลมอันนี้เลยตามจินตนาการของเด็กไม่สวยไม่เป็นไรค่ะวาดรูปใหญ่ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ระบายสีกันด้วยเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆคำศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเติมคำศัพท์ตอนนี้ให้เด็กๆวาดรูปก่อนเนาะวาดรูปทุกอันเลยนะคะรูปกระทะรูปรถตู้รูปกระป๋องรูปผู้ชายรูปพัดลมนะคะให้เด็กๆวาดเลยนะคะคุณพ่อให้มันเว้นมันทันลงมานะลูกนะให้มันให้เราสามารถระบายสีได้นะคะวาดรูปตัวนึงวาดรูปน้อยที่สุดไม่วาดไม่เป็นหรอกอ๋อวาดไม่เป็นมันต้องวาดได้ลูกเราก็ลองฝึกวาดสิคะอย่าแล้วบอกว่าวาดไม่เป็นลูกมันต้องวาดถึงได้ไม่สวยนะวาดด้วยแสดงวาดไม่สวยวาดเลยลูกทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำเป็นวงกลมล้อรถแค่นั้นเองก็เป็นรถตู้แล้วบอกได้เลยนี่วาดลงมาเว้นระยะห่างด้วยนะคะแต่ละข้อเว้นระยะห่างให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ระบายสีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมคำศัพท์กันว่ามันคือคำว่าอะไรเขียนอย่างไรนะคะเด็กวาดรูปเสร็จหมดหรือยังเสร็จหมดไม่เสร็จค่ะ
้าเสร็จหรือยังลูกวาดรูปเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จนะคะวาดทั้งหมด5รูปเลยนะคะวาดลงมาเลยมากระป๋องกระป๋องกันนิดนึงนะคะสวัสดียายคุณไหนยังไม่ปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยนะคะเพราะคุณครูได้ยินเสียงเบย่าเสร็จหรือยังคะเบย่าเสร็จยังเอ่ยยังครับบ้านเลยค่ะนัดจะพักเสร็จหรือยังคะนัดจะพักเสร็จหรือยังลูกยังเลยครับยังเลยครับบ้านเลยลูกบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมคำศัพท์กันเนาะพัทธิตาเสร็จแล้วเหรอคะลูกพัทธิตาเสร็จหรือยังคะพัทธิตาเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหมดเรียบร้อยยังคะยังค่ะยังค่ะอาจจะรอนะคะแป๊บนึงนะวันที่เสร็จแล้วรอเพื่อนๆก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเติมคำศัพท์พร้อมกันนะคะครูคะครูฟังหลุดอะไรนะคะครูฟังหลุดสูฟังหลุดหนูก็ใส่เลยค่ะติดเลยค่ะเปลี่ยนไปใหม่ครูให้เอาเล่มไหนเอาเล่มที่เขียนคราวที่แล้วนะลูกสัปดาห์ที่แล้วที่เราเขียนไปแล้วคำศัพท์คำว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราเขียนแล้วลูกเอาขึ้นมาเขียนเลยค่ะสวัสดีสวัสดีกันก่อนเสร็จแล้วครับครูเสร็จแล้วครับครูครับค่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะครับอ
ครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงค่ะครูคะเสร็จแล้วครับค่ะรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะตู้หนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำแรกเป็นรูปอะไรลูกรูปกระทะขึ้นต้นด้วยตัว P ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเรามีให้เลือกตัว P ตัว V ตัว C ตัว M ตัว F แรกเป็นรูปกระทะรูปกระทะนะคะกระทะภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยว่าอะไรคะ Pan Pan สะกดค่ะ P A N Pan กระทะให้เด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะคุณตู้หนูยังเขียนชื่อไม่เสร็จค่ะชื่อยังไม่ต้องเขียนนะลูกชื่อเรายังไม่ต้องเขียนทำแบบฝึกหัดก่อนทำเสร็จแล้วเราค่อยเขียนชื่อนะคะเขียนแต่วันที่ทำแบบฝึกหัดก่อนทำแบบให้เติมคำก่อนแล้วเราค่อยเขียนชื่อตอนเวลาเราทำงานเสร็จหมดแล้วทุกอย่างนะคะอ้าวต่อไปคำว่าแทนเสร็จหรือยังคะแทนเสร็จหรือยังคะยังค่ะแอนกระทะเขียนเสร็จหรือยังลูก P หนูเขียนเสร็จแล้วค่ะ P A N ค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปรถตู้รถคู่ขาหนูเสร็จหมดแล้วค่ะรถตู้แวนแวนภาษาอังกฤษสะกดยังไงคะ V A N แวนเห็นแล้วครับรถตู้ N P A N แวนรถตู้ต่อไปกระป๋องลูกกระป๋องมันอย่างกระป๋องน้ำโค้กกระป๋องเป๊ปซี่อย่างเงี้ยกระป๋องสะกดยังไงคะกระป๋องสะกดยังไงคะลูก can can กระป๋องใช่ไหมคะต่อไปตัว M นะคะตัว Mคืออะไรคะ M A N M M man N man ผู้ชายนะคะ M A N พัดลมค่ะ A N fan F A N fan พัดลมนะคะเด็กระบายสีได้เลยแบบนี้ค่ะอันนี้คือเฉลยนะคะครูครับอันนี้คือเฉลยของคุณครูนะคะใครไม่ปิดไมค์เอ่ยเสียงรถเข้าเสียงรถได้ยินเสียงรถนะคะคนไหนไม่ปิดไมค์คะไปแล้วค่ะไว้สียังคะวาดเป็นแบบนี้หรือเปล่าทำเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะใส่แบบนี้นะเติมคำแบบนี้นะคะขวัญข้าวทำแบบคุณครูหรือเปล่าคะค่ะระบายสีให้สวยงามนะคะไม่วาดรูปเล็กนะสมุดอะไรเหรอคะก็คราวที่แล้วหนูสัปดาห์ที่แล้วหนูได้เขียนคำศัพท์ไหมคะคุณตุ้มค่ะหนูไม่มีสีค่ะอะไรนะคะเปิดเอาไว้คุยกับคุณครูเยอะๆหนูไม่มีสีอะไรเลยเหรอคะลูกสีเทียนสีอะไรก็ได้ค่ะระบายได้เลยค่ะหนูมีสีค่ะระบายได้เลยลูกระบายให้สวยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆส่งไปในไลน์กลุ่มส่งการบ้านให้คุณครูนะคะส่งใบงานอย่างเงี้ยให้คุณครูนะคะแต่เราทำในสมุดนะคะสมุดที่คุณครูแจกไปไงลูก
ให้เป็นเล่มนะคะไหนเป็นวิชาภาษาอังกฤษเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเรียบร้อยหมดยังอันนี้คือเฉลยนะคะอันนี้คือเฉลยนะนักเรียนก็เขียนตามได้เลยนะคะอันนี้คือเฉลยหนูยังทำไม่เสร็จค่ะค่ะทำเลยค่ะลูกมันไม่เรียนอ่ะมันไม่เรียนอ่ะกูเกือบขั้งสุดท้ายไปด่าแล้วนะไอ้ที่19น่ะกูบอกว่ากูยังไม่มีเวลาไปธนาคารกูไปธนาคารคนก็เยอะกูต้องมีกูมีงานอย่างผู้ปกครองปิดไมค์ด้วยนะคะได้ยินเสียงผู้ปกครองพูดเสร็จครับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะเสร็จหมดหรือยังคะยังค่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวครูระหว่างรอเด็กๆเนาะคุณครูเช็คชื่อนะคะนาราชามาไหมคะวาดรูปไหมคะก็วาดไงลูกตามอย่างนี้เลยไงคะตรงที่หน้ากระดานครูเนี่ยหน้านี้เห็นไหมแทนกระทะนักเรียนก็วาดรูปกระทะแวนรถตู้เด็กๆก็วาดรถตู้แคนกระป๋องเด็กๆก็วาดกระป๋องแมนผู้ชายเด็กๆก็วาดรูปเด็กผู้ชายวาดรูปผู้ชายแล้วก็แปรนพัดลมเด็กๆก็วาดรูปแปรนพัดลมนะคะเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อแป๊บหนึ่งแล้วค่ะค่ะฟังคุณครูเช็คชื่อหน่อยนะคะนาราชามาไหมคะนาราชามาค่ะปูริมปัดมาไหมคะปูริมปัดมาไหมคะอุลิมปัดมาไหมคะตอบด้วยนะคะเวลานักเรียนตอบคุณครูเอาไมค์ไปใกล้ๆเลยค่ะหนูชื่อพิทยาพรทองมากค่ะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะอ่านชื่อค่ะต่อไปนี้พี่ธานมาไหมคะพี่ธานถ้าครูไม่ได้ยินเสียงเด็กๆตอบแสดงว่าเด็กๆไม่อยู่ในนี้นะคะน้าคุณครับผมเสร็จแล้วครับมาค่ะมาค่ะมานะคะต่อไปค่ะนี่ราวันมาไหมคะใครได้ยินนะคะธเนศมาไหมคะมาครับค่ะสุปกรณ์มาไหมคะสุปกรณ์สิงห์ย้อยสุปกรณ์สิงห์ย้อยค่ะ
ไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงคุณครูไม่เช็คให้นะคะปันนวัฒน์เกดดอนมาไหมคะปันนวัฒน์เกดดอนไม่มีนะคะพัทละพัทลาวดีถิ่นนอกมาไหมคะมา นะคะเลยอรดาจันทร์ผักแว่นมาคะปันนวัฒน์มาครับอรดาจันทร์ผักแว่นวรดาจันทร์ผักแว่นมาไหมคะอ้าวไม่มีเสียงนะคะพัทธิตาไทยอมรมาไหมคะมาค่ะมานะคะณัฐพักชมทองประจักษ์มาไหมคะณัฐพักชมทองประจักษ์เหมือนจะจบไหมใช่นะคะอินทิราอินทิรามาไหมคะอินทิรามาค่ะมาค่ะเยอะต่อไปซีรีนภามาไหมคะซีรีนภาคนนี้ก็ได้หรอกนพเก้าวรารัตน์เนี่ยหรอกตรงเนี้ยประตูวรารัตน์วรารัตน์ถามผักแว่นมาไหมคะนพราศีที่ไหนวรารัตน์ถามผักแว่นกี่ราคานี่จันประพานัทจันดาหารมาไหมคะมาค่ะนิชาพัฒน์มาไหมกล่องเหมือนมาไหมขึ้นเยอะขนาดนี้จันพันจำปามาไหมคะอย่างนี้หรอกพัชพรพันจำปาในที่เปิดก็ได้หรอกแล้วก็สิริโรจน์ปัตถามาไหมคะสิริโรจน์ปัตถาเดี๋ยวสิริโรจน์ปัตถามาไหมคะค่ะแล้วก็อะไรไม่ว่าดิทำอย่าไปเจ็บมือเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ทำเป็นธีรพัฒน์มาไหมคะธีรพัฒน์ธีรเกียรติดำรงมาครับครับนี่ก็ได้หรือไม่ได้บุญยาค่ะบุญดาดอนพุษามาค่ะค่ะธนกฤตธนกฤตมาไหมคะธนกฤตมาครับมาครับนะคะรัตนาอ่อนเหลือรัตนาอ่อนเหลือมาค่ะมาค่ะสายสุนีรัตนามาไหมคะมาค่ะมาค่ะแล้วก็กิตติเดชบุญเต็มมาไหมคะไม่มีชื่อตามที่เรียกถ้าคนไหนเข้ามาแล้วแล้วคุณครูไม่ได้เรียกชื่อก็บอกชื่อคุณครูได้นะคะเดี๋ยวมาไปนะคะครูคะเมื่อกี้หนูไม่ได้เปิดไมค์ครับไปนะคะชื่ออะไรลูกปันวัฒน์ปันวัฒน์เกดดอนเหรอครับไปเลยค่ะเลิกเถอะตรงนี้เราก็ทำแบบตรงกลางนี้เราก็ทำใบพัดใบพัดเหมือนดอกไม้ข้างในก็ได้หรอกเราก็ทำขาตั้งปุ๊บปุ๊บผมลงนี่เสร็จบริยังคะเด็กเสร็จบริยังหนูเกือบเสร็จแล้วค่ะผมเกือบพักกับเสียงรับไงผมเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะผู้ปกครองคนไหนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์ให้นะคะเพราะว่าเวลาคุณครูอัดคลิปตัวแล้วมันจะได้ยินเสียงนะคะจะได้ยินเสียงข้างนอกนะคะช่วยกรุณาปิดไมค์ให้หน่อยนะคะปิดยังปิดยังปิดไมค์ให้ด้วยนะคะโอ้ตู้หนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม
เรียบร้อยหมดแล้วนะคะต่อไปเราเปิดหน้าต่อไปไหนเด็กๆเด็กๆชูให้คุณครูดูหน่อยสิคะใครเสร็จงานแล้วชูงานให้ดูหน่อยค่ะยกให้ดูหน่อยค่ะโอเคค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวคนอื่นล่ะคะเดี๋ยวดูคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างโอเคค่ะสวยอ่ะทีนี้จะเป็นหน้าต่อไปนะคะพอหน้าหนูหน้านี้หนูเด็กๆทำแล้วใช่ไหมคะเปิดไปอีกหน้านึงนะคะเราจะเขียนคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ของวันนี้นะคะอ้าวคำศัพท์ของวันนี้นะคะลูกคำว่าครูตุ้มหนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่ออ่ะเปลี่ยนเป็นหน้าต่อไปเลยลูกคำศัพท์ของวันนี้คุณครูตุ้มคุณครูตุ้มต้องเขียนวันที่ไหมคะหน้าต่อไปหน้าแรกหนูเขียนวันที่หรือยังเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วนะหน้าต่อไปหนูไม่ต้องเขียนวันที่แล้วนะคะหนูเขียนครูตุ้มเขียนวันที่ไหมคะไม่ต้องเขียนแล้วค่ะเพราะหน้าแรกหนูเขียนหรือยังหน้าแรกหนูเขียนวันที่ยังเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วไม่ต้องเขียนแล้วเปลี่ยนมาหน้าต่อไปให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษเขียนคำว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงนี้เห็นกระดานครูไหมคะเห็นกระดานคุณครูไหมค่ะอ่ะเขียนเลยค่ะลูกคำศัพท์อังกฤษค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์วันนี้ของเราคำเมียเมียมานี่แล้วเราจะบอกว่าไอ้คำเอกเข้าอ๋อไม่ทราบว่าเสียงเสียงโทรศัพท์ใครเอ่ยเสียงโทรศัพท์ใครเอ่ยคะปิดไมค์ด้วยนะคะพอได้ยินเสียงค่ะแม่แหละแม่ตักมาให้คัดเลยค่ะคัดตัวเต็มบรรทัดนะคะสวยๆนะคะคัมเฮียแปลว่ามานี่คัมเฮียแปลว่ามานี่เขียนบรรทัดบนสุดเลยใช่ไหมคะหนูเขียนกลางหน้ากระดาษก่อนคำศัพท์อังกฤษให้ขยับมา1บรรทัดให้ขยับลงมาจากนี่ไม่นี่ปิดไมค์ด้วยนะคะเด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะครูครับผมไม่เห็นกระดานครูครับทำไมถึงไม่เห็นล่ะคะลูกเพื่อนๆคนอื่นเห็นไหมคะเห็นค่ะเพื่อนเห็นค่ะแล้วหนูทำไมไม่เห็นล่ะคะเพื่อนๆเห็นนะคะบอกว่าหนูเรียนไม่ทันครับครูครูค่ะหนูเรียนไม่ทันค่ะอ๋อหนูเรียนไม่ทันไม่ทันตั้งแต่คำศัพท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทันเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคุณให้ดูมันมอเตอร์ลินอันนี้ใช่ไหมคะที่ไม่ทันหน้านี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนวาดรูปแล้วเขียนคำศัพท์ใช่หน้านี้ไหมคะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นค่ะโอ้ยที่วาดลูกตู้หรือเปล่าเราไปเขียนมีเนี่ยค่ะเนี่ยบนกระดานเนี่ยค่ะที่หน้าจอคุณครูนี่ค่ะคุณชูฉายให้ดูแล้วนะคะมันไม่ขึ้นค่ะคุณชูไหนเมื่อไหร่เด็กๆเปิดกล้องหรือยังไหนเมื่อกี้มันภาษาไทยหรือภาษาอะไรเด็กๆเปิดกล้องยังเปิดแล้วคนอื่นเห็นรูปภาพของครูไหมคะเห็นที่หน้าจอเห็นเป็นรูปภาพอย่างของครูไหมคะเด็กๆคนอื่นค่ะเห็นค่ะเห็นครับเห็นค่ะเพื่อนๆของคนอื่นเห็นนะคะลูกแล้วทำไมของครูไม่เห็นคะเปิดกล้องหรือยังคะเปิดแล้วอันแรกจะให้เป็นวาดเป็นรูปกระทะนะคะแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษ PAN แทนกระทะรูปที่2เป็นรูปรถตู้วาดรูปรถตู้แล้วเขียนภาษาอังกฤษคำหน้า VAN แวนรถตู้นะคะแล้วรูปที่3จะเป็นรูปกระป๋องนะคะกระป๋องแล้วก็เขียนคำว่า CAN แคนกระป๋องนะคะแล้วรูปต่อไปรูปผู้ชา
ียนคำว่า M A N man ผู้ชายนะคะแล้วอันสุดท้ายพัดลมวาดรูปพัดลมนะคะแล้วก็เขียนคำว่า M A N man พัดลมนะคะข้อที่หนึ่งเหรอบ้างใช่ข้อที่หนึ่งเขียนได้หนึ่งก็หนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้ชนะก็ได้หรอกต่างๆเป็นที่สองมันชัดได้เป็นสองมันก็ได้เป็นสองมันชัดก็ได้ลูกทำยังไงก็ได้ที่เวลาเราวาดรูปแล้วให้มันดูสวยงามไม่ให้มันเล็กเกินไปให้มันห่างจัดระยะให้มันสวยงามค่ะอ้าวอันนี้คำศัพท์วันนี้นะคะวันที่สองคำว่าคำกินแปลว่าเข้ามามีสองคำนะคะวันนี้คำว่าคำเงียคำที่สองคำกินแปลว่าเข้ามานะคะอันนี้เด็กๆคัดเลยค่ะเป็นคำศัพท์วันนี้นะคะเป็นคำศัพท์วันนี้นะคะนิดนึงหนูเวลานิดนึงเลยใกล้มากนี่ใกล้มากถูกกว่านิดนึงถูกกว่านิดนึงเป็นนิดนึงหรอกเป็นมันคนละคำมันคนละคำต้องหาค่ะขออนุญาตไปกินน้ำค่ะอนุญาตค่ะประมาณตัวนึงไม่ประมาณตัวนึงเว้นช่องเห็นไหมครูเว้นช่องไว้ทำแล้วไหมเออเราทำแบบนี้เก็บมันต้องใช้มันครูขออนุญาตไปกินน้ำค่ะค่ะนักเรียนเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วก็ให้วาดรูปด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเขียนชื่อตัวเองนะคะชื่อเด็กหญิงเด็กชายภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะคือปีดยังไม่นานเลยมาเรียนจบปริญญาตรีมาทุกคิดไหมเนี่ยเจอกันตอนไหนนั่นตรงนี้บรรทัดต่อมาทำหล่นแล้วลงไปเขียนวาดรูปเสร็จแล้วลงไปเขียนชื่อด้านล่างนะคะชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะทำงานเดี๋ยวทำเองทำงานไปเดี๋ยวหนูไปตัวเองไม่ได้ที่เดียวแล้วสิไหนไม่เห็นมีตกไปไหนรูปและระบายสีได้ด้วยนะคะแล้วส่งงานไปในไลน์กลุ่มนะคะมีเด็กคนไหนมาเพิ่มอีกไหมคะครูจะได้ลงชื่อให้อีกค่ะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะคะน้องอะไรเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรเอ่ยเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะคะแล้วหนูก็วาดรูปตรงนี้ได้เลยนะคะลูกวาดรูปนะคะเด็กๆทำไมไม่ตีเส้นกันหน้ากระดาษด้วยล่ะคะเด็กๆก็วาดรูปแล้วก็ไปเขียนชื่อด้านล่างนะคะภาษาไทยภาษาข้างล่างมั้ยคะภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะคัดตัวเต็มบรรทัดนะคะครูเห็นเด็กๆอ่ะลายมือสวยหลายคนเลยเขียนให้สวยนะคะคนไหนที่ลายมือยังไม่สวยฝึกนิดนึงนะคะลูกคุณครูเห็นเด็กๆที่ส่งงานมาลายมือสวยมากเลยคุณครูได้ยินเสียงแมวใครเนาะใครยังไม่ปิดไมค์คะครูตู้คะเสร็จแล้วค่ะ
ไม่มีอะไรสัญญาณของใครเอ่ยครูครับค่ะสัญญาณของใครเอ่ยทำไมมันดังจังครูครับค่ะขออนุญาตไปกินน้ำไม่แล้วก็พูดเลยค่ะครูขออนุญาตไปกินน้ำค่ะค่ะคุณครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับเรียนเสร็จหมดหรือยังเอ่ยเสร็จหมดหรือยังคะยังค่ะเหลือแค่เขียนชื่อเขียนชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะขวัญข้าวเสร็จยังลูกลูกเกิดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆปฏิบัติตามได้ถูกต้องเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูนะคะครับให้เด็กๆปิดไมค์นะคะถ้าเด็กๆจะพูดกับคุณครูหรือตอบคุณครูให้เด็กๆเปิดไมค์นะคะขออนุญาตก่อนนะคะเวลาคุณครูจะเด็กๆจะไปทำอะไรให้ขออนุญาตคุณครูก่อนนะคะลูกเขียนชื่อเสร็จแล้วค่ะชื่อต้องภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะค่ะชื่อไหมคะอะไรนะคะเขียนชื่อไหมคะเขียนชื่อด้วยค่ะเขียนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยลูกวาดรูปได้นะคะต่อจากคำเฮียคำอินนะคะอ๋อได้เลยเขียนวาดรูปข้างล่างได้เลยเสร็จแล้วแล้วก็เว้นลงเขียนชื่อภาษาอังกฤษด้วยไหมคะค่ะเขียนด้วยเลยลูกจะได้ฝึกจะได้จำชื่อเราได้นะคะเวลาเราเขียนพาเน่เสร็จหรือยังเอ่ยยังค่ะเหลือแค่ภาษาอังกฤษเหลือคัดคำศัพท์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคุณต้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะระบายสียังวาดรูปแล้วระบายสียังคะลูกยังค่ะหนูเขียนชื่อเสร็จแล้วค่ะอ๋อแล้วก็วาดหนูกำลังจะระบายสีค่ะค่ะระบายเลยลูกระบายสวยๆนะคะเพราะคุณครูเห็นเด็กๆส่งงานอ่ะคุณครูเห็นเด็กๆส่งงานอ่ะเห็นเด็กๆทำสวยมากหลายๆคนเลยนะลูกเก่งมากเลยนะคะอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้เก่งมากเลยลูกค่ะต่อไปเด็กๆเรียนวิชาอะไรคะแมทวิทย์เรียนแมทวิทย์หรอแมทวิทย์สองคาบค่ะสองคาบช่วงบ่ายด้วยเนาะคุณครูครับเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วนะคะครูตุ้มคะค่ะรหัสของสเกลได้ยังคะแมทวิทย์นะคะอ๋อต้องอีกสักช่วงตอนนี้เขายังไม่ส่งมาเลยค่ะคุณแม่อ๋อค่ะยังไงมาเดี๋ยวคุณครูจะรีบส่งให้เลยนะคะค่ะค่ะมันอาจจะช้านิดนึงคุณแม่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเก
เก่งมากเลยนะคะอย่าลืมถ่ายแล้วส่งไลน์ไปในไลน์ห้องให้คุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆถ้าเสร็จแล้วเด็กๆพักผ่อนได้เลยนะคะวันไหนที่เสร็จแล้วพักผ่อนได้เลยนะคะลูกคุณตู้คะหนูไม่มีรหัสค่ะรหัสแมดวิทเหรอคะค่ะหนูชื่ออะไรเอ่ยวิลตีอุไรวันบทศิบทศิอ่ะหนูต้องติดต่อกับคุณครูโอนะคะไม่ทราบว่าคุณครูโอน่ะส่งรายชื่อขอรหัสมาหรือยังนะคะเดี๋ยวหนูติดต่อกับคุณครูโอนะคะครูครับหนูไม่มีรหัสค่ะของบอทอไหนลูกบอทอสี่เหรอคะเป็นใช่ไหมคะอะไรนะคะหนูไม่ได้เรียนใช่ไหมคะถ้าหนูยังไม่มีรหัสก็ยังเข้าไม่ได้นะลูกนะรอรหัสก่อนนะคะเนาะบอทอหนึ่งค่ะบอทอหนึ่งค่ะหนูชื่ออะไรเอ่ยบอทอหนึ่งอ่อนเหลือค่ะหนูมาขอรหัสเมื่อไหร่คะอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อถ้ายังถ้าอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้นะคะต้องรออีกประมาณครับค่ะอีกหนึ่งนะคะถ้าได้ยังไงถ้าได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะรีบติดต่อไปนะคะครูครับค่ะครูครับผมยังไม่ได้ครับชื่ออะไรคะเด็กๆชื่ออะไรเองชื่ออะไรคะถ้าเป็นเด็กๆบอทอ4คุณครูรบกวนให้ผู้ปกครองติดต่อกับคุณครูโอนะคะเรื่องแบดมินท์นะคะเด็กๆเสร็จหมดหรือยังคะยังค่ะยังไม่เสร็จคนไหนอ่ะคนไหนที่มีแมทวิทย์รหัสแมทวิทย์แล้วก็เข้าเรียนแมทวิทย์ได้เลยนะคะแต่คนไหนยังไม่มีก็รอหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรีบตามยังไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะรีบตามให้นะคะเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะก็พักผ่อนได้ค่ะไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำอะไรตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็คาบต่อไปเป็นแมทวิทย์เด็กๆก็เข้าเรียนแมทวิทย์ได้เลยนะคุณครูมีในไลน์ไหมให้ดูในไลน์อ่ะไลน์อะไรเอ่ยครับอันนี้อันนี้เอาหนูไม่เสร็จเหรอหนูยังไม่เสร็จอ้าวเดี๋ยวคุณครูจ่ายให้ดูอ่ะครับอันนี้ใช่ไหมดูในไลน์ก็ได้ครับในไลน์อ่ะทำได้เลยลูกตอนนี้ทำได้เลยนะคะครับเปิดให้ดูแล้วเห็นหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ก็หมดเวลานะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะลูกนะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ